สวัสดีครับวันนี้มาที่รังนกเขาตัวใหญ่ๆไม่รู้ว่านกเขาอะไรเดี๋ยวต้องไปดูยังเห็นตัวไม่ชัดนะลูกเพิ่งฝากไปเมื่อวานเนี่ยอันนี้เป็นวันที่สองเดี๋ยวไปดูกันนะว่าเขาจะเป็นยังไงบ้างดูต้นจระเข้นี่แหละค่อยๆไปนิดหนึ่งเพราะเขาค่อนข้างที่ขี้ตกใจโอ้นั่นแหละนกเขาใหญ่จริงฮะไปแล้วนกบินเข้าป่าไปนกค่อยไปดูกันว่าเป็นยังไงบ้างก็เป็นนกค่อนข้างที่ตัวขี้ระแวงฮะสัญชาตญาณการเอาตัวรอดสูงนั้นเราเข้าใกล้ลำบากโอ้โหนี่ครับก่อนมาลำบากกันน้ำเยอะมากต้องค่อยๆสอดเข้าไปเริ่มแห้งแล้วโอ้โหนอนหงายเลยน่าจะโดนแม่ครับนี่เป็นวันที่สองเมื่อวานขนยังเปียกอยู่เลยก็มาเยี่ยมเยียนกันนะหลังจากที่เจอกันแล้วเมื่อวานเขาใหญ่อยู่ในธรรมชาติก็อยากจะให้ช่วยกันอนุรักษ์นะเราจะเอาไปเลี้ยงก็สงสารแม่คือชีวิตของแม่กับลูกอ่ะเขาต้องอยู่ด้วยกันแต่เขาเลี้ยงเองโดยสัญชาตญาณของเขาเราไม่รู้หรอกว่าเราจะเลี้ยงยังไงเอามาชื่นชมก็เท่านั้นนะครับอยู่ในป่าดีกว่าอยู่ในธรรมชาติของเขาดีกว่าเก็บภาพมาฝากกันนะก็ไม่อยากให้เอาไปเลี้ยงครับอยากจะให้ปล่อยอยู่ในธรรมชาติเห็นแล้วก็น่ารักนะเนี่ยผมก็พามาชมกันวันที่สองนะดูว่าผ่านไปสองวันเขาอยู่ดีมีสุขยังไงวันแรกเมื่อวานยังเปียกๆอยู่เลยนะต้องฟักนี่เขาเขี่ยไข่ทิ้งนะฮะวันที่สองไข่เขาเขี่ยทิ้งเลยนะแต่ละคลิปนี้ก็ให้ชมกันเพียงเท่านี้ครับผมครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมช่องปิดในสารพีชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับผมสวัสดีครับ